ผมขอมุ่นวัดป่าดงมีเนี่ยผมเห็นเอียงกว่าศาลพระภูมิหลายหลายเพิ่นเอามอเตอร์ไซค์ว่างไปเต็มเลยครับบริจาคเขาเอามาให้เอามาทิมมาบริจาคสิบ่เพิ่นก็เลยเอาตังค์เลี้ยงให้รับทราบไว้ที่ถ่ายคลิปลุงน้ําเด้อลุงเด้อเอาลุงก็ออก YouTube ช่องผมได้ครับเด้อท่านนี่ผมสัมภาษณ์เจ้านะผมก็สิเอาไปถ่ายหม่องพุ่นแล้ววัดป่าดงมีนําครับๆอืมสร้างนั่นแล้วบ่ครับวัดป่านี่โอ้ได้10ปีแล้วโอ้ประมาณ10ปีบ่ครับบ่ท่านเจริญปานใดโอ้เขาไปทางในนี่มีอีหยังให้ชมแน่ครับคันเขาไปในบริเวณวัดทางในนี่มันก็บ่เคยมีปานใดดอกก็มีพระใหญ่องค์ดำอยู่หั่นโอ้อยู่ในหั่นบ่ครับอ๋อเป็นอบต.บ่ครับพ่อใหญ่เอออ๋อเป็นอบต.บ้านนี่เนาะบ้านท่าสว่างครับครับครับอ้าวเดี๋ยวผมจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปเบิ่งได้บ่านี่ไปเบิ่งที่ว่าอันศาลพระภูมิเลี้ยงกันหลาบสาบเลยอย่างงามเลยบางหั่นโอเคเอาขอบคุณหลายๆเด้อพ่อใหญ่ขอบคุณครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับมีศาลพระภูมิตั้งเรียงรายกันอยู่ตรงบริเวณข้างๆวัดนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปชมข้างในวัดกันนะครับคุณผู้ชมครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็เข้ามาบริเวณวัดแล้วนะครับเห็นทางด้านโน้นเป็นป้ายวัดป่าดงมี่นะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศข้างในกันนะครับกำลังก่อสร้างอะไรสักอย่างนะครับนี่คือบรรยากาศภายในวัดป่าดงมี่บ้านท่าสำราญตำบลทุ่งสว่างอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษครับก็พาชมวัดเรียบร้อยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ